ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลเรื่องต่อมาที่จะเรียนนะคะคือเรื่องประโยคประโยคคืออะไรประโยคคือข้อความที่มีใจความสมบูรณ์มีทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงถ้ามีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าวลีหรือกลุ่มคำภาคประธานนี้ก็จะมีประธานมีส่วนขยายประธานภาคแสดงนี้มีกริยามีส่วนขยายกริยาแล้วก็มีกรรมแล้วก็ส่วนขยายกรรมอย่างน้อยที่สุดเลยใน1ประโยคเนี่ยจะต้องมี2ส่วนก็คือมีประธานและมีกริยาหรือจะมีมากกว่านั้นก็ได้มีประธานส่วนขยายกริยาก็จะมีมันก็จะเป็นประโยค3ส่วนหรือว่าเป็นมีประธานกริยากรรมก็จะเป็นประโยค3ส่วนหรือว่าจะเป็นประธานกริยาส่วนขยายกริยากรรมก็จะเป็นประโยค1 2 3 4 4ส่วนแล้วแต่นับได้เลยนะคะแล้วก็มีมากสุดได้ทั้งหมด6ส่วนก็คือมีครบทุกอย่างนี้เลยมีประธานส่วนขยายประธานกริยาส่วนขยายกริยาแล้วก็กรรมส่วนขยายกรรมค่ะเราสามารถแบ่งประโยคออกได้3ชนิดตามเจตนานะคะอันนี้แบ่งตามเจตนาก็คือแจ้งให้ทราบถามให้ตอบให้ตอบแล้วก็บอกให้ทำแจ้งให้ทราบมีประโยคอะไรบ้างแจ้งให้ทราบจะเป็นบอกเล่าก็คือบอกมาเฉยๆบอกให้รู้เฉยๆแล้วก็ปฏิเสธบอกให้รู้ว่าไม่ประโยคถามให้ตอบก็เป็นประโยคคำถามก็จะมีคำว่าไม่ใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรทำไมส่วนประโยคบอกให้ทำเนี่ยจะมีประโยคทำบอกให้ผู้ฟังทำตามผู้พูดเช่นประโยคคำสั่งหรือประโยคขอร้องหรือประโยคเชิญชวนอันนี้แบ่งตามเจตนานะคะแต่ถ้าแบ่งตามลักษณะของประโยคเป็น3ชนิดอีกเช่นกันค่ะตามลักษณะประโยคอย่างไรเอ่ยเป็นประโยคประธานประโยคประธานประโยคกริยาแล้วก็ประโยคกรรมประโยคประธานพอจะเดาได้ไหมคะมันจะต้องขึ้นต้นด้วยประธาน
ก็จะมีประธานบวกกริยาหรือว่าประธานบวกกริยาบวกกรรมก็คือขึ้นต้นได้ด้วยประธานเช่นอันนี้นกบินประธานกริยากรรมเช่นจิ้งจกกินแมลงจิ้งจกกินแมลงส่วนประโยคกริยาก็คือขึ้นต้นด้วยกริยาส่วนใหญ่มักจะขึ้นต้นคำว่าเกิดเช่นเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นต้นเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเป็นประโยคกริยาเพราะว่าคำกริยาขึ้นต้นถ้าจะแปลงคำนี้เป็นประโยคประธานจะแปลงยังไงคะเราก็จะประธานขึ้นก่อนก็คือญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวเป็นประธานกริยากรรมนะมักจะขึ้นต้นด้วยเกิดหรือว่ามีเช่นมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดอยู่มีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดอยู่ในขณะนี้มีเป็นประโยคกริยาขึ้นต้นหรือว่าจะมีคำว่าปรากฏปรากฏการทุจริตแสดงว่าการทุจริตเนี่ยได้ปรากฏขึ้นถ้าจะเปลี่ยนประโยคนี้เป็นประโยคประธานก็จะเอาการทุจริตขึ้นต้นการทุจริตปรากฏขึ้นต่อมาเป็นประโยคกรรมประโยคกรรมแน่นอนก็ต้องเอากรรมขึ้นต้นจะมีโครงสร้างนะคะโครงสร้างเอากรรมขึ้นต้นกรรมแล้วก็กริยาหรือว่าแล้วประธานแล้วกริยาเช่นกรรมแล้วกริยาเช่นปากกาด้ามนี้ซื้อมานานหรือยังถ้าจะใช้ภาษาทางการจะใช้ว่าหรือซื้อมานานหรือยังปากกาเป็นกรรมเพราะว่าปากกาเนี่ยมันถูกซื้อมันซื้อตัวเองมันซื้อไม่ได้ซื้อตัวเองไม่ได้นะคะก็จะเป็นกรรมขึ้นต้นแล้วก็ซื้อเป็นกริยาอันนี้ไม่มีภาคประธานละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าจะหมายถึงคุณจะหมายถึงผู้ฟังกรรมประธานและกริยาเช่นปากกาด้ามนี้แม่ซื้อให้ปากกาเป็นสิ่งที่ถูกกระทำเป็นกรรมแม่เป็นประธานซื้อเป็นกริยานะคะ
ประโยคกรรมอาจจะมีคำว่าถูกอยู่ในประโยคเพื่อบอกว่ากรรมถูกกระทำเช่นผู้ร้ายถูกตำรวจจับกรรมขึ้นต้นแล้วก็คำว่าถูกแล้วก็ประธานกริยาเป็นรูปแบบประโยคแบบนี้นั่นเองค่ะแบ่งประโยคได้ตามเจตนาได้3ชนิดนะคะแจ้งให้ทราบทำให้ตอบบอกให้ทำแล้วก็แบ่งประโยคตามลักษณะของประโยคเป็นประโยคประธานประโยคกริยาประโยคกรรมอันต่อมาจะมาดูชนิดของประโยคอันนี้แบ่งประโยคตามเนื้อความเนื้อความของประโยคว่าในประโยคนั้นมีเนื้อความแค่อย่างเดียวหรือหลายอย่างหรือว่าซ้อนกันแบ่งได้3ชนิดอีกแล้วค่ะก็คือประโยคความเดียวประโยคความรวมแล้วก็ประโยคความซ้อนมีเพิ่มนะคะเป็นประโยคเงื่อนไขแบ่งเป็น4ประเภทแล้วกันค่ะประโยคความเดียวประโยคความเดียวคือประโยคที่มีเนื้อความเพียงเนื้อความเดียวก็จะมีกริยาแค่ตัวเดียวกริยา1มีประธานตัวเดียวด้วยอาจจะมีกรรมหรือส่วนขยายด้วยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าต้องมีประธานตัวเดียวกริยาตัวเดียวเช่นฉันชอบดูภาพยนตร์ฉันเป็นประธานชอบดูเป็นกริยาภาพยนตร์เป็นกรรมหลายคนอาจจะถามว่ามีกริยา2ตัวนี่แต่ว่ากริยา2ตัวนี้เป็นเนื้อความเดียวกันเขาเรียกกริยาวลีนะคะถือว่าเป็นหนึ่งเดียวอันนี้มีเนื้อความเดียวค่ะถือเป็นประโยคความเดียวมาดูประโยคความเดียวที่ซับซ้อนมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยจะมีขยายประธานหรือว่าขยายกริยาหรือว่าขยายกรรมให้มันดูเป็นก้อนใหญ่ๆมากขึ้นแต่มีเนื้อความแค่เนื้อความเดียวเราจะจัดเป็นประโยคความเดียวที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นอาจารย์หัวหน้าหมวดสังคมไปประชุมที่ตรอกข้าวสารประโยคความเดียวไหมคะก็คืออาจารย์คนหนึ่งไปประชุมที่หนึ่งแต่ว่ามันซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่าเดิมทีเราจะเขียนว่าอาจารย์คำเดียวก็รู้เรื่องแล้วแต่เราเอาคำว่าหัวหน้าหมวดสังคมเนี่ยมาขยายมันก็เลยซับซ้อนมากขึ้นมีขยาย
อีกประโยคนึงเช่นเรามาดูประโยคความเดียวกันก่อนนะคะประโยคความเดียวคือประโยคที่มีใจความเพียงหนึ่งเดียวในประโยคนั้นเนื้อความเดียวมีประธานหนึ่งตัวมีกริยาหนึ่งตัวอาจจะมีส่วนขยายก็ได้นะคะจะมีกรรมก็ได้มีส่วนขยายประธานขยายกริยาหรือขยายกรรมก็ได้แต่ขอให้มีประธานตัวเดียวและก็กริยาตัวเดียวค่ะเช่นประโยคเบสิกพื้นฐานเลยจะใช้ประธานบวกกริยานะคะเช่นกบร้องอบกบมันร้องฝนตกน้ำท่วมเป็นธรรมชาติน้องร้องไห้ลมพัดงูกัดเป็นประธานแล้วก็กริยาฝนเป็นประธานตกเป็นกริยานั่นเองมาดูอีกโครงสร้างประโยคนึงประธานกริยากรรมเช่นกบกินแมลงงูกัดนกเด็กจับกบก็จะมีประธานกริยากรรมหรือว่าจะเป็นโครงสร้างประโยคที่ว่าประธานกริยาแล้วก็มีส่วนเติมเต็มกริยาอะไรที่ต้องการส่วนเติมเต็มนะคะเรียกว่าทบทวนกริยาที่ต้องการส่วนเติมเต็มมีคำว่าอะไรบ้างเรียกว่าวิกะตถกริยามีคำว่าเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือดุจประดุจประหนึ่งราวกับยังจำได้ไม่เอ่ยกริยาตัวนี้ก็คือกริยาพวกนี้นี่เองก็บวกกับส่วนเติมเต็มเช่นข้อดีของเขาคือ
การทำงานด้วยความซื่อสัตย์ประธานคือข้อดีของเขากริยาคือการทำงานด้วยความซื่อสัตย์เป็นส่วนเติมเต็มหรือว่าเสียงของเธอคล้ายใครดีคล้ายวิทนีย์ฮูสตันประธานคือเสียงแล้วก็มีขยายคำว่าเสียงประธานขยายประธานกริยาวิกตถากริยาแล้วก็เป็นส่วนเติมเต็มอันนี้ข้อดีเป็นประธานของเขาเป็นขยายประธานกริยาแล้วก็ส่วนเติมเต็มนะคะนอกจากประโยคความเดียวแล้วยังไม่จบมาฝึกแยกประธานแล้วก็ส่วนขยายกันค่ะอันนี้เป็นประโยคความเดียวใจความสำคัญของประโยคนี้ก็คือเด็กร้องไห้ข้างบ้านเนี่ยเป็นคำขยายของคำว่าของประธานซึ่งก็คือเด็กดังลั่นเนี่ยขยายกริยาซึ่งก็คือร้องไห้ประโยคนี้ประกอบด้วย2ส่วนก็คือประธานแล้วก็กริยาเด็กข้างบ้านร้องไห้อันนี้เป็นประโยคความเดียวที่ซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่ามีขยายน้ำท่วมอย่างฉับพลันประธานคือน้ำกริยาท่วมอย่างฉับพลันคืออะไรอย่างฉับพลันเป็นคำขยายขยายอะไรขยายกริยาว่าท่วมอย่างไงท่วมอย่างฉับพลันดอกกุหลาบสีแดงสวยเป็นประโยคไหมคะเป็นบางคนจะคิดว่าสวยเป็นวิเศษสวยในที่นี้เป็นวิเศษที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาด้วยดอกสวยดอกก็คือดอกไม้นี่คือประธานที่แท้จริงส่วนกุหลาบเนี่ยขยายดอกสีแดงขยายกุหลาบว่ามันเป็นกุหลาบสีแดงอันนี้เป็นประโยคความเดียวที่ทั้งหมดนี้เป็นประโยคความเดียวที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อมีส่วนขยายขึ้นมานะคะประโยคถัดมาคือประโยคความรวมประโยคความรวมคือประโยคที่มีเนื้อความตั้งแต่2เนื้อความขึ้นไปมารวมกันโดยมีตัวเชื่อมมีคำสันธานเชื่อมแบ่งเป็น4ชนิดเขียนใหญ่ไปหน่อยก็จะมีคล้อยตาม
ยังจำได้ไม่เอ่ยคำสันธานมี4ชนิดอันนี้ก็เช่นกันแบ่งตามคำสันธานเนี่ยแบ่งตามประโยคความรวมแบ่งประเภทตามประโยคความรวมว่าคำสันธานประเภทคล้อยตามเนี่ยใช้กับประโยคความรวมประเภทคล้อยตามนะคะมีคล้อยตามขัดแย้งเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดูประเภทแรกคล้อยตามประโยคความรวมคล้อยตามกันยังจำคำสันธานได้ไหมเอ่ยคำสันธานของการคล้อยตามกันก็จะมีก็จุดๆจึงจุดๆครั้นก็ทั้งและทั้งก็ทั้งกับก็ได้แล้วจึงพอก็เช่นครั้นเรามาถึงเขาก็รีบไปทั้งเขาและเธอต่างหาเงินได้มากอันนี้ประโยคความรวมที่คล้อยตามกันตัวอย่างประโยคใหม่นะคะพอภรรยาโกรธเขาก็เงียบทุกครั้งนี่เป็นคนดีคำเชื่อมหาคำสันธานก่อนพอก็รู้คำสันธานว่าพอก็เราก็จะรู้ทันทีว่าเป็นประโยคความรวมแบบคล้อยตามกันรวมประโยคอะไรไว้ด้วยกันคะรวม2ประโยคก็คือภรรยาโกรธอีกประโยคนึงก็คือเขาเงียบทุกครั้งมี2ประโยคเอามารวมกันโดยใช้พอก็ก็จะเป็นประโยคความรวมแบบคล้อยตามกันอีกประโยคนึงพ่อและแม่ไปต่างจังหวัดคำเชื่อมก็คือและเราสามารถแยกประโยคออกมาได้ว่าอย่างไรบ้างคะประโยคแรกพ่อไปต่างจังหวัดประโยคที่สองแม่ไปต่างจังหวัดสมมติถ้าเราไม่ดูประโยคความรวมนี้เราดูแค่2ประโยคแรกแล้วก็ใช้คำเชื่อมว่าและถ้าแบบเบสิกเลยเราจะรวมว่าพ่อไปต่างจังหวัดและแม่ไปต่างจังหวัดอันนี้สำหรับคนที่ขยันเขียนหนังสือแต่ถ้าเรามีอีกวิธีหนึ่งก็คือในเมื่อภาคแสดงเหมือนกันแล้วเนี่ยเราก็เชื่อมและที่ภาคประธานไปเลยเป็นประโยคข้างบนพ่อและแม่ไปต่างจังหวัดนะคะอีกประโยคนึงละกันเป็นประโยคที่ไม่เขียนคำสันธานแต่ว่าเป็นประโยคความรวมค่ะแม่นั่งป้อนข้าวน้องเห็นคำกริยาไหมคะดูเผินๆจะเป็นประโยคความเดียว
แต่ว่าประโยคความเดียวเนี้ยประโยคความเดียวนั้นต้องมีประธาน1ตัวแล้วก็กริยา1ตัวสังเกตไหมว่ามีคำกริยา2คำคือนั่งแล้วก็ป้อนข้าวลากยาวไปหน่อยมีกริยา2ตัวเพราะฉะนั้นเป็นประโยคความรวมแล้วค่ะสามารถแยกประโยคออกมาได้ว่าแม่นั่งเสร็จแล้วแม่ก็ป้อนข้าวน้องเอามารวมกันแม่นั่งและป้อนข้าวน้องแต่ว่าเราต้องการสะดวกพูดใช้ในภาษาพูดก็จะตัดคำว่าและทิ้งแม่นั่งป้อนข้าวน้องอีกประโยคนึงขนมหวานอร่อยสมมติว่าหวานเนี่ยคือรสชาตินะคะไม่ใช่ขนมหวานเป็นขนมกรอบๆแล้วกันกรอบๆไม่ใช่ขนมหวานนะคะขนมเนี้ยหวานอร่อยสามารถแยกประโยคได้ว่าขนมหวานขนมอร่อยถ้าเอามารวมกันโดยใช้คำเชื่อมจะรวมได้ว่าขนมทั้งหวานและอร่อยถ้าเรารวมแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นคำเชื่อมแล้วเราก็จะรู้ว่าเป็นประโยคความรวมแต่คนเขียนเนี่ยตัดทิ้งขนมหวานอร่อยอันนี้เราต้องรู้เองนิดนึงว่ามันคือประโยคความรวมนะคะเพราะว่ามันมีคำกริยาถึง2คำด้วยกันนั่นเองประโยคความรวมมี4ชนิดก็คือคล้อยตามต่อมาเป็นขัดแย้งประโยคความรวมแบบขัดแย้งก็จะใช้คำสันธานแบบนี้นี่เองแต่ทว่าถึงก็กว่าก็เช่นประโยคพวกนี้กว่าทวนจะสุกงาก็ไม่กว่าเขาจะมาเธอก็ไปเสียแล้วเขาหน้าตาดีแต่ยังไม่มีแฟนถึงท่านจะดีวิเศษแต่ฉันก็ไม่ชอบท่านมายกตัวอย่างประโยคและแยกกันเถอะกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่คำสันธานคือกว่าก็เห็นกว่าแล้วก็เนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นขัดแย้งแล้วก็สามารถแยกประโยคได้เป็นถั่วจะสุกงาไม่ถั่วสุกกับงาไม่เนี่ยมันเป็นความหมายขัดแย้งกันก็คือถั่วสุกก็คือกินได้แต่ว่างาเนี่ยไหม้ไปแล้วกินไม่ได้ก็เป็นประโยคความรวมแบบขัดแย้งเพราะว่าความหมายขัดแย้งกันนะคะอีกประโยคนึงเขาหน้าตาดีแต่ยังไม่มีแฟนอ
ันพานคือคำว่าแต่เรารู้เลยว่าเป็นประโยคความรวมแบบขัดแย้งแยกประโยคเป็นและสองประโยคก็คือเขาหน้าตาดีเขายังไม่มีแฟนเขาหน้าตาดีจริงๆก็น่าจะมีได้แล้วแต่ว่ายังไม่มีขัดแย้งกันเป็นประโยคความรวมแบบขัดแย้งนั่นเองนะคะถึงเขาจะมีอิทธิพลมากแต่ผมก็ไม่กลัวถึงเขาจะมีอิทธิพลมากแต่ผมก็ไม่กลัวผมใหญ่นะคะถึงแต่เป็นคำสันธานถึงแปลว่าถึงแม้ว่านะคะแต่สามารถแยกเป็นเขามีอิทธิพลมากแต่คำว่าจะทิ้งไปอันนี้เราแทรกขึ้นมาเฉยๆเพื่อให้สอดคล้องกับคำว่าถึงแม้ว่าถ้าอย่างเงี้ยค่ะผมไม่กลัวผมแน่นะคะสามารถแยกเป็นได้สองประโยคนี้โดยมีคำว่าถึงแต่เป็นคำเชื่อมประโยคแล้วก็มีอิทธิพลมากเนี่ยผมควรจะกลัวแต่ว่าผมไม่กลัวอันนี้เป็นความขัดแย้งกันซึ่งเป็นประโยคความรวมแบบขัดแย้งต่อมาประโยคความรวมแบบเป็นเหตุเป็นผลก็จะใช้คำสันธานของความสัมพันธ์ที่เชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลจะมีคำว่าฉะนั้นเพราะฉะนั้นเหตุนี้ดังนั้นเช่นเขาเกียจคร้านอันนี้เป็นต้นเหตุจึงสอบตกอันนี้เป็นผลมีเหตุและมีผลฉันไม่ชอบเขาจึงไม่ไปกับเขาเหตุก็คือฉันไม่ชอบเขาผลก็คือฉันไม่ไปกับเขาประโยคเช่นเขายากจนจึงไม่มีโอกาสได้เรียนต่อน่าสงสารไหมคะคำเชื่อมก็คือจึงเราสามารถแยกประโยคได้ว่าเขายากจนนี่เป็นต้นเหตุเลยต้นเหตุพอยากจนผลก็คือเขาจึงไม่มีโอกาสได้เรียนต่อใครชอบดูบอลเพราะเขาโดนใบเหลืองโดนใบเหลืองกี่ใบนะถึงจะโดนไล่ออกจากสนาม2ใบ
จึงถูกไล่ออกจากสนามนี่เป็นเหตุเป็นผลกันเป็นความจริงด้วยว่าโดนใบเหลือง2ใบจึงถูกไล่คำเชื่อมก็คือเพราะจึงเราแยกประโยคได้ว่าเขาโดนใบเหลือง2ใบเขาถูกไล่ออกจากสนามเป็นเหตุผลอย่างยิ่งเพราะเป็นกฎนะคะและนี่ก็คือประโยคความรวมเป็นเหตุเป็นผลกันประโยคความรวมประเภทที่4คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะใช้คำสันธานที่เชื่อมความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีคำว่าหรือมิฉะนั้นไม่เช่นนั้นไม่ก็เช่นเขายังอยู่หรือไปแล้วก็ให้เลือกว่ายังอยู่หรือว่าไปแล้วหยิบดินสอหรือไม่ก็ปากกามาให้ทีเมื่อเธอจบม.3 แล้วเธอจะเรียนต่อหรือจะทำงานม.3 ทำงานได้หรือยังทำได้เป็นบางอย่างเช่นพนักงานเซเว่นนั่นเองนะคะคำเชื่อมก็คือหรือเธอจะเรียนต่อหรือทำงานให้เลือกว่าให้เลือกตอบว่าเรียนต่อหรือว่าทำงานแยกออกมาได้ว่าเธอเรียนต่อเธอทำงานตกคำว่าจะเธอจะเรียนต่อเธอจะทำงานไม่เธอก็ฉันต้องออกไปพูดหน้าห้องมีการเกี่ยงกันด้วยนะคะคำเชื่อมก็คือไม่ก็แบ่งประโยคได้ว่าอะไรเธอต้องออกไปพูดหน้าห้องอีกประโยคนึงเธอไปแล้วก็เหลือฉันต้องออกไปพูดหน้าห้องได้2ประโยคประโยคความรวมคือประโยคที่มีเนื้อความตั้งแต่2เนื้อความขึ้นไปอยากเห็นประโยคความรวมที่ซับซ้อนไหมคะเมื่อกี้มีความเดียวซับซ้อนแล้วก็คือขยายภาคประธานกริยากรรมแต่อันนี้เป็นประโยคความรวมที่ซับซ้อนมาดูประโยคความรวมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะคะเอาให้มึนไปเลยนะคะการบริจาคมิได้ให้ประโยชน์เฉพาะตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับสังคมอีกด้วยเป็นคนใจบุญจริงๆเลยคำนี้เป็นประโยคนี้เป็นประโยคความรวมที่มีคำว่าแต่เป็นคำเชื่อมเป็นประโยคความรวมชนิดไหนคะคล้อยตามขัดแย้งเหตุผลเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องขัดแย้งเพราะว่าคำว่าแต่เป็นคำเชื่อมประธานของประโยคนี้อ่ะแยกประโยคก่อนแยกได้2ประโยคก็คือประโยคแรกการบริจาคไม่ได้ให้ประโยชน์เฉพาะแก่ตนเองเท่านั้นประโยคที่2การบริจาค
ยังเป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับสังคมอีกด้วยซ้ำคำว่าการบริจาคเพราะว่าการบริจาคเป็นประธานตัวเดียวกันของทั้งสองประโยชน์เราจึงสามารถตัดออกในประโยชน์ที่สองได้นี่คือประธานนะคะกริยามิได้ให้เป็น verb อ่ะประโยชน์เป็นกรรมเป็น objectเฉพาะตนเองเท่านั้นเป็นคำขยายขยายให้ขยายกริยาให้เฉพาะตนเองเท่านั้นแต่ว่าได้ให้คนอื่นด้วยนะคะให้อย่างไรให้เฉพาะตนเองแต่ยังเป็นกริยาที่ต้องการส่วนเติมเต็มเพราะฉะนั้นประโยชน์นี้เป็นส่วนเติมเต็มมหาศาลมหาศาลเป็นคำขยายประโยชน์ว่าประโยชน์อย่างไรประโยชน์อย่างมากมหาศาลเลยสำหรับสังคมอีกด้วยสำหรับสังคมเป็นคำขยายประโยชน์อีกเช่นกันประโยชน์อย่างไรเป็นประโยชน์สำหรับสังคมอีกด้วยเป็นคำเชื่อมนะคะแต่เลือกอีกด้วยเอาอีกประโยคนึงไหมคะA ต่อย B ก่อนB จึงตอบโต้ไปบ้างแต่เพื่อนๆเห็นเฉพาะการตอบโต้ของ Bไม่ยุติธรรมเนอะจึงหาว่า B เกเรอันนี้เป็นประโยคความรวมที่รวมกี่ประโยคเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกรวมประโยคความรวม2ประโยคเข้าด้วยกันและประโยคความรวมแต่ละประโยคก็รวมประโยคความเดียว2ประโยคเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นอันนี้มีประโยคความเดียวอยู่4ประโยคก็คือ A ต่อย B ก่อนประโยคที่1 B จึงตอบโต้ไปบ้างประโยคที่2เพื่อนๆ เห็นเฉพาะการตอบโต้ของ B ประโยคที่3เพื่อนๆหาว่า B เกเรประโยคที่4แต่เนี้ยคือแล้วก็ประโยคความรวม2ประโยคก็คือ A ต่อ B ก่อนจึง B จึงตอบโต้ไปบ้างประโยคความรวมประโยคแรกแล้วก็เพื่อนๆ เห็นเฉพาะการตอบโต้ของ B จึงหาว่า B เกเรอันนี้ประโยคความรวมประโยคที่2ประโยคความรวมประโยคแรกมารวมกับประโยคความรวมประโยคที่2โดยใช้คำเชื่อมคือแต่ประโยคความรวมแบบซับซ้อนนี้ประโยคใหญ่ๆนี้เป็นประโยคความรวมชนิดไหนคล้อยตามขัดแย้งเหตุผลเรื่องอย่างใดหนึ่งขัดแย้งเพราะว่าใช้คำว่าแต่เรามาดูประโยคความรวมประโยคแรก A ต่อย B ก่อน B จึงตอบโต้ไปบ้างอันนี้ประโยคความรวมนี้มีคำเชื่อมคืออะไรจึงเป็นประโยคความรวมแบบไหนเอ่ยเป็นเหตุเป็นผลเหตุก็คือ A ต่อย B ก่อนเนี่ยผลก็คือ B ตอบโต้ไปบ้างมาดูประโยคความรวมประโยคที่2เพื่อนๆ เห็นเฉพาะการตอบโต้ของ B จึงหา B เกเรคำเชื่อมก็คือจึงเหมือนเดิมเป็นเหตุเป็นผลโอเคยาวเหยียด
ประโยคต่อมาอนมร้องไห้เสียงดังลั่นจนพวกเรารำคาญแต่พวกเราก็ทนฟังเธอคร่ำครวญต่อไปเพราะเธออาจได้ยินมาจากผู้ที่ไม่ชอบเธอว่าเธอได้รับเงินค่าตอบแทนโอ้ยาวมากจากการทำงานครั้งนี้นี่เป็นประโยคความรวมที่มีประโยคความซ้อน2ประโยคมารวมกันอ่ะให้ดูคำเชื่อมตัวใหญ่เลยคำเชื่อมของประโยคทั้งประโยคเนี้ยคำเชื่อมตัวใหญ่คืออะไรคะอารมณ์ร้องไห้เสียงดังลั่นจนเพื่อนรำคาญแต่นี่เป็นประโยคความรวมแบบขัดแย้งแต่เราก็ทนฟังเธอข้ามทวนต่อไปเพราะเธอได้ยินมาจากผู้ที่ไม่ชอบเธอว่าเธอได้รับเงินค่าตอบแทนจากการทำงานครั้งนี้ประโยคนี้เป็นประโยคความซ้อนเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปว่าทำไมมันถึงเป็นประโยคความซ้อนบอกคร่าวๆนะคะก็คือประธานกริยามีประธานมีกริยาถือเป็นประโยคหนึ่งประโยคแล้วเสียงดังลั่นขยายกริยาส่วนจนพวกเรารำคาญเนี่ยเป็นประโยคย่อยในประโยคความซ้อนนี่เป็นประโยคความซ้อนหนึ่งประโยคพวกเราก็ทนฟังเธอข้ามควรต่อไปอ๋อแต่จุดสุดก็อันนี้เป็นคำสันธานเชื่อมคำสันธานตัวใหญ่นะคะเพราะอันนี้เป็นประโยคย่อยที่มีอันนี้เป็นประโยคความซ้อน1ประโยคนะคะทั้งหมดเนี่ยและที่กรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยคือประโยคย่อยและในประโยคย่อยยังมีประโยคย่อยอีกประโยคนึงนะคะเพราะว่ามีคำว่าประโยคย่อยอันเล็กนี้ซับซ้อนมากๆเลยค่ะเป็นประโยคความรวมที่มีส่วนประกอบเป็นประโยคความซ้อนตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปโอเคนะคะมีข้อสังเกตนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเราจะดูว่ามันเป็นประโยคความรวมหรือว่าประโยคความเดียวบุพบทเนี่ยเราใช้เชื่อมอะไรนะเชื่อมคำกับคำสันธานเชื่อมประโยคกับประโยคเรามาลองสังเกตประโยค2ประโยคนี้กันประโยคหัวใจก็คือเขาคงคิดถึงพ่อและแม่ดาวพ่อและแม่คิดถึงเขาและคำนี้กับและคำนี้และคำไหนเป็นคำบุพบทเอ่ยคำไหนเป็นคำสันธาน
เฉลยและตัวนี้เป็นคำบุพบทเชื่อมคำกับคำว่าเขาคงคิดถึงพ่อและแม่เขาเป็นคนเดียวมีหัวสมองหนึ่งหัวพ่อและแม่ถือว่าอยู่ในหัวสมองเขาถือว่าเป็นก้อนเดียวถือว่าเป็นคำนามกลุ่มคำนามนะคะหรือว่านามวลีก็จะคำนี้จึงเป็นคำบุพบทแล้วก็มีประธานกริยาแล้วก็กรรมนะแต่ว่ามีกรรม2ตัวแต่ว่ามีประธานแค่1คนกริยาแค่1คนจึงเป็นประโยคความเดียวจะมีกรรมหรือมีส่วนขยายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่นำมาตัดสินว่าเป็นประโยคความเดียวหรือเปล่าประโยคความเดียวตัดสินแค่ว่าเป็นประธานหนึ่งกริยาหนึ่งโอเคส่วนอันนี้มีประธานถึง2คนฉะนั้นเป็นประโยคความรวมแน่นอนค่ะเพราะว่าประโยคความเดียวจำกัดไว้ว่ามีประธานแค่หนึ่งรวมกันเป็น2อันนี้เราสามารถแยกได้ว่าพ่อคิดถึงเขาและแม่คิดถึงเขาแยกออกเป็น2ประโยคได้นะคะจึงเอา2ประโยคมารวมกันโดยใช้คำว่าและเชื่อมพ่อคิดถึงเขาเนี่ยไม่จำเป็นว่าแม่ต้องคิดถึงเขาด้วยเพราะว่าคนละหัวสมองกันแยกกันไม่ถือเป็นสิ่งเดียวกันอันนี้จึงเป็นประโยคความรวมแล้วก็คำและคำนี้เป็นสันธานและคำนี้เป็นคำบุพบท มาลองดูอีกตัวอย่างนึงเธอคงดื่มชาหรือกาแฟอันนี้เป็นประโยคความเดียวหรือว่าประโยคความรวมเอ่ยประโยคความเดียวเพราะว่ามีประธาน1ตัวมีกริยา1ตัวคงดื่มคงนี่เป็นตัวช่วยนะคะตัวช่วยเรียกว่าอะไรนะกริยานุเคราะห์ช่วยทำให้กริยานี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสมบูรณ์ในความหมายที่ว่าคนพูดไม่แน่ใจนั่นเองจึงใช้คำว่าคงนะประธานหนึ่งกริยาหนึ่งเป็นประโยคความเดียวชาหรือกาแฟนี้หรืออันนี้เป็นคำบุพบทอีกประโยคนึงเธอเห็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไหมไม่รู้จะถามทำไมนะคะไม่เด็กก็ต้องเป็นผู้ใหญ่สินะหรือคำนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นสันธานหรือบุพบทเราก็มาดูว่ามีประธาน1ตัวเธอเห็นเป็นคำกริยา1ตัวเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นประโยคความเดียวเด็กเป็นกรรมผู้ใหญ่เป็นกรรมจึงหรือตัวนี้จึงเป็นบุพบทนะคะโอเคนะถ้าคำเชื่อมอยู่ที่ประธานเนี่ยหรืออยู่ที่กริยาสมมติว่ามีกริยา2ตัวคำเชื่อมนั้นจะเป็นคำสันธานและประโยคนั้นจะเป็นประโยคความรวมแต่ถ้าคำเชื่อมนั้นอยู่ที่กรรมบทกรรมคำเชื่อมนั้นจะเป็นบุพบทและประโยคนั้นจะเป็นประโยคความเดียวค่ะ